สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราพาไปดูต้นกล้ากระเพราของเรานะคะที่เพาะไว้เนี่ยแต่บางกระถางนี่คือหญ้าท่วมหมดแล้วนะได้ต้นกล้าแค่2กระถางเท่านั้นช่วงนี้คือฝนตกแรงมากเลยแล้วเราก็พาไปดูต้นไม้ของเราที่ปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ยค่ะใบชะพลูนี่คือชอบฝนมากนะแล้วก็ปิดแล้วแล้วก็โหระพานี่ก็คือเหมือนจะเน่านะคะมันฝนตกเนี่ยคือนานเกินไปเป็น10วันติดต่อกันเลยแล้วก็ตกทั้งวันทั้งคืนแทบไม่มีแดดเลยมีแดดแค่วันเดียวต้นมะกรูดนี่ไม่มีปัญหาใดๆนะคะคือแฮปปี้หมดเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นใบผักชีกระดังโดนหอยทากกินหมดแล้วนี่ใบกะเพรานี่ใบกะเพราขอย้ำว่าชอบน้ำฝนนะคะแล้วก็ไม่มีชราไม่มีใดๆก็คืองามมากแต่ต้องตัดใบที่อะไรนะเขาเรียกออกดอกนะคะออกให้หมดเลยเนี่ยดูสิน้ำท่วมกระถางเลยนะบางกระถางคือไม่ระบายเลยน้ำท่วมถังอยู่ต้องไปวิทย์ออกนะคะแล้วต้นหอมนี่คือเสียหายแบบ 100% เสียหายหมดมากทำอะไรได้อีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพรวมของสวนผักเราทั้งหมดที่เราปลูกไว้ช่วงนี้ไม่สามารถดูแลได้ส่วนใหญ่จะฝนตกนะคะก็วางแผนว่าจะถอนหญ้านะก็วันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมีฝนตกเฉอะแฉะชุ่มฉ่ำไปหมดขนาดเดินเวลานี้เดินไปถ่ายวิดีโอคลิปนี่คือละอองฝนยังอยู่อันนี้ของแอบส่องของเพื่อนบ้านนะคะมะกรูดของเพื่อนบ้านกะเพราแล้วก็ตะไคร้เพื่อนบ้านก็ไม่ได้ดูแลเหมือนกันก็รกเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่าฝนตกเยอะใครก็ออกมาตรงนี้เป็นพริกของเพื่อนบ้านอีกหลังนึงนะคะตรงนี้คืองามมากๆเม็ดโตมากเลยอันนี้เขาดูแลเป็นอย่างดีถางทางแล้วก็เหลือแต่ต้นพริกไว้ดูแลเป็นอย่างดีอันนี้อีกฝั่งนึงคือเป็นฝั่งที่เราดูแลนะคะแต่ว่าพริกนี้เกิดขึ้นเองนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะเกิดขึ้นเองเราก็มีอยู่มีกินกันแบ่งปันกันทุกบ้านเลยนะคะใครจะกินก็ได้แต่ผัดกันคือเขาจะดูแลด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องของเราก็ไม่มีอะไรนะคะมีรีวิวท่องเที่ยวเส้นทางทำอาหารปลูกผักก็คือแบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะคะไม่มีอะไรพิเศษนะคะทั้งหมดวิดีโอคลิปทั้งหมดที่เราทำส่วนมากหลักๆก็คือเป็นชีวิตเราแล้วก็เขาเรียกว่าเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างใครปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใบมะขามนี่ก็จะเก็บไปทำต้มยำนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย